understand? Yes. Yes. Prepare your notebook. Prepare your notebook. Write this your notebook at first. Then do this exercise. Choose the right answer. Choose the right answer. You can answer from the rest passes. นะจากสิ่งที่อ่านมานะคะสามารถมาตอบคำถามได้โอเค take a look the first one นะคะข้อ1นักเรียนเขียนข้อ1ถ้าเลือกข้อ A ก็เขียนทั้งหมดของข้อ A เลือกข้อ B ก็เขียนทั้งหมดของข้อ B เลือกข้อ D ก็เขียนทั้งหมดของข้อ D นะคะแต่ว่าไม่ต้องนักเรียนเขียนคำถามเขียนคำถามนะคะข้อ1 What did Mr. Pat want to buy นะคะและถ้าเลือกข้อ A ก็เขียนข้อ A ทั้งหมดไม่ต้องเขียน A B C D ทั้งหมดเขียนแต่ข้อที่เลือกต่อนะคะแต่ให้เขียนข้อความลงไปด้วยแต่คำถามให้บันทึกลงไปค่ะ What did Mr. Pat want to buyเรียบร้อยไหมคะเดี๋ยวเฉลยเลยนะคะแล้วถ้าเกิดใครผิดก็คือแก้ไขด้วยปากกาแดงก็อย่างเช่นนักเรียนตอบข้อ A อารูเรถ้าผิดครูบอกว่าเฉลยข้อดีนักเรียนก็กากระบาดผิดแล้วก็เขียนข้อดีด้วยปากกาแดงพร้อมเขียนเอามาร์คลงไปด้วยใช่ไหมคะทั้งการตอบและการแก้ให้เขียนคำตอบลงไปด้วยเรียบร้อยไหมคะข้อต่อไปต้องเร็วกว่านี้จากสิ่งที่อ่านมีใครจับประเด็นได้บ้างคะ What did Mr. Pat want to buy นักเรียนจะเห็นคำว่า did เคยเห็นไหมคะคำว่า did did เป็นกริยาช่องที่สองของ doหรือ does ดูใช้กับประธานพหูพจน์ does ใช้กับประธานเอกพจน์แต่พอมาใช้ในเรื่องของ past คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วเราจะเปลี่ยนดูหรือ does มาเป็น did นะเราเปลี่ยนดูหรือ does มาเป็น did ใช้ did มาช่วยเมื่อใช้ did มาช่วยเนี่ย verb ที่อยู่ในประโยคเดียวกันเนี่ยจะต้องเป็น verb ช่องที่หนึ่งเสมอ What did Mr. Pat want to buy Okay our student finishพรีเซนต์ใต้เลยนะคะ Which one is correct A B C or D Which one is correct Say louder please 1 2 3 go A B C or D You have to be confident ต้องมีความมั่นใจเขาถามว่าอะไรมิสเตอร์แพทต้องการที่จะซื้ออะไรทุกคนตอบ A หมดเลยต้องการซื้อไม้บรรทัดต้องการซื้อไม้บรรทัดแต่ไปร้านรองเท้าต้องการซื้ออะไรคะ A pair of shoes That's right ใครถูกก็คือขีดถูก1คะแนนนะคะใครผิดก็คือแก้ไขเลยแล้วเขียนใหม่ใครไปตอบข้อ A นี้ก็ต้องเขียนใหม่ด้วยปากกาแดงว่า B แล้วเขียน A pair of shoes นั้นสิ่งที่ต้องมิสเตอร์แพทต้องการไปซื้อก็คือรองเท้า1คู่นะคะ A pair of shoesนั้นใครตอบอะไรก็แล้วแต่จะต้องมั่นใจในคำตอบตัวเองก็ต้องตอบออกมานะคะเรียบร้อยยังเรียบร้อยนะคะต่อไปข้อที่สองเขียนเลยค่ะคำถามแล้วก็เลือกคำตอบเลยอริยาพีซไรท์นาวอ
Okay, answer this question right now. Where did Mr. Pat put his feet? Where did Mr. Pat put his feet? Our student finish? Okay, answer to me. Which one is correct answer? A, B, C, or D? Our student answer. A, B, C, or D? Who answer A? Who answer B? C? D? Okay, answer to me. Which one is correct? ใครตอบอะไรตอบของตัวเองออกมาให้เสียงดังC. C. Or his shoe. A. Or ruler. B. Or mark. D. Or Mr. Fresh. Yes. Or ruler. A. เขาถามว่ามิสเตอร์แพทเนี่ยวางเท้าของเขาเนี่ยที่ไหนเขาวาง on a ruler วางบนไม้บรรทัดนะคะเขาไม่ได้วางบนรองเท้าก็ยังไม่ได้รองเท้าเลยนะคะฉะนั้นวางบนไม้บรรทัดนะคะเอาไปข้อต่อไปเราไม่รีรอคนไหนผิดแก้ไขด้วยข้อต่อไปนะคะ what did Mr. Pat make on the ruler what did Mr. Pat make on the rulerตอบทุกคนหรือยังคะทุกคนต้องตอบนะคะต้องตอบด้วยตัวเองนะคะนั้นดูเฉลยไม่ได้นะเพราะครูจะเก็บคะแนนด้วย What did Mr. Pat make on the ruler? Okay, which one is answer? A, B, C, or D? A, B, C, or D? Who answer A? B.C, D, D, a mark. What did Mr. Pat make on the ruler? Mr. Pat น่ะทำอะไรบนไม้บรรทัดก็คือทำ a mark ก็ทำเครื่องหมายนะคะทำ a mark ก็แปลว่าทำเครื่องหมายผิดกี่ข้อแล้วล่ะมี3ข้อผิด3ข้อโอ้ไม่นะได้ไงคะเพราะว่าครูพิมพ์ผิดตอบง่ายๆไม่เป็นไรนะคะอันนี้มันปีกย่อยนะคะตัวข้างหน้านักเรียนเลือกตัวข้างหน้าให้ถูกก็โอเคไปนะคะดูวัดดวงกันอีก3ข้อข้อ4ไปเลยค่ะ Who was Mr. Fresh? Who was Mr. Fresh?
เดี๋ยวใครตอบข้อไหนก็ตอบให้เสียงดังฟังชัดนะคะเราตอบข้อเอก็ต้องบอกว่าเอ๊มั่นใจใครตอบบีก็บีนะไม่ใช่เขียนตอบไปแล้วโอ้ยังไม่กล้าตอบเลยนะคะมีใครยังไม่ตอบมีไหมคะพร้อมเฉลยหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมแล้วข้อไหนถูกต้องคะเอาใครตอบอะไรตอบมาโอ้คราวนี้พร้อมเพียงเลยเหรอ What Mr. Fresh Mr. Fresh is a shoemaker ไปข้อต่อไป What did Mr. Pat forget What did Mr. Pat forget เมื่อกี้เราเจอช่องที่2ไปแล้วใช่ไหมคะ forgot เห็นไหมคะเวลาเราใช้ did ในประโยคคำถามเนี่ยคำว่า forgot ก็จะต้องเปลี่ยนออกมาเป็น forget เป็นรูปช่องที่1เพราะว่าเราถือว่าเราใช้ verb ช่วยที่อยู่ในรูป past มาช่วยแล้วฉะนั้น verb แท้ก็จะเปลี่ยนรูป verb ช่องที่1นะ What did Mr. Pat forget Okay, answer right now.เรียบร้อยไหมคะ What is your answer? What? ตอบอะไรคะ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 ตอบให้มันเต็มเสียงนี่คะตอบอะไรมองกว่าจะออกมาคำตอบคือ4ก็ถามว่ามิสเตอร์แพทเนี่ยลืมอะไรคำตอบคือลืมไม้บรรทัดคำตอบคือลืมไม้บรรทัดจะเห็นว่าสไลด์ซ้ายที่บอกว่าจะกลับไปเอาแล้วมิสเตอร์เฟรดเขาบอกว่า don't go back ไม่ต้องไปแก้ไขนะคะทุกข้อต้องแก้ไขด้วยปากกาแดงนะเรียบร้อยไหมคะแก้เสร็จหรือยังอ่านนะเอาไปข้อสุดท้ายวัดดวง Who was foolish? Who was foolishWho was foolish? เรียบร้อยไหมคะโอเค What is your answer? Or student say to me What? What is your answerC, Mr. Pat. Yeah! เขาถามว่าใครโง่
ฉะนั้นคำว่า foolish เนี่ยแปลว่าโง่ฉะนั้นเรื่องนี้คนที่โง่ก็คือมิสเตอร์แฮทโง่เพราะลืมเพราะอะไรโง่เพราะลืมโอ้ยคนลืมก็โง่หมดเลยสิฉะนั้นเรื่องราวเป็นไงถึงบอกว่าเป็นคนโง่ยังไม่เฉลยละกันนักเรียนรวมไปไหนครูด้วย6เต็ม6หรือ5เต็ม6หรือ4เต็ม6หรือ3เต็ม6วงกลมไว้ข้างล่างนะหรือ0เต็ม6ก็ว่ากันไปทีนี้มี10ข้อแบบทดสอบอีก10ข้อคราวนี้นะคะพยายามทำค่อยดีจะได้ช่วยคำสั่งคือ fill in each blank with the right wordFill in each blank with the right word. ให้เติมคำในช่องว่างด้วยคำที่ถูกต้องฉะนั้นตรงนี้ยังไม่ให้คำมาบันทึกประโยคที่ไม่สมบูรณ์ไปก่อนข้างหลังสุดเห็นจุดนี้คือ full stop อย่าลืมนะคะใครไม่ใส่ full stop ไปจะหักข้อละครึ่งคะแนนฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวจะมีคำแล้วนักเรียนต้องเลือกคำลงมาเติมในช่องว่างถูกต้องให้สอดคล้องว่าก็พูดถึงอะไรอย่างเงี้ย Mr. Patch wanted to buy Mr. Patch ต้องการที่จะซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปเลยนะคะข้อ2ขีดเส้นใต้จากข้างบนก่อนนะคำไม่เรียบร้อยครูไม่อ่านให้นะคะเพราะว่าข้อสอบก็จะไม่มีใครอ่านให้ต่อไปข้อ3ต่อไปข้อ4นั้นต้องอ่านแล้วดูว่าข้อความหายไปไหนเหมือนเราเรียนธรรมศาสตร์ไทยอ่ะนะคะอะไรหายไปก็ต้องเติมคำให้มันสมบูรณ์ถ้าเติมผิดก็จะเป็นลักษณะอย่างภาษาไทยอย่างเช่นเขาเดินไปตามจุดๆๆเขากินจุดๆๆอร่อยมากมีคำว่าถนนกับก๋วยเตี๋ยวก็จะกลายเป็นเขาเดินไปตามก๋วยเตี๋ยวเขากินขนมอร่อยมากก็จะเป็นอย่างนั้นก็จะผิดเรียบร้อยไหมคะลืมนะ full stop นะคะเวลาจบประโยคนั้นยังคงอยู่ในเรื่องที่เราอ่านแต่ว่านำข้อมูลมาเติมให้สมบูรณ์อันนี้ไม่ได้ให้เติมเองเดี๋ยวจะมีคำที่จะเลือกให้เติม1ถึง5ใครยังไม่เรียบร้อยบ้างต้องรีบคนที่บันทึกเสร็จแล้วนักเรียนตรวจข้อมูลของนักเรียนเองนะคะดูว่าเขียนถูกต้องไหมตกหล่นไหมฉะนั้นแล้วก็ลองอ่านดูว่าเราจะเติมอะไรผ่านเลยนะคะต่อไปข้อที่6
ข้อที่7หวังว่า10ข้อทุกคนคงจะได้เกิน5นะคะหรือไม่ก็ได้10เต็มนะคะใช่ไหมคะข้อ9ค่ะคูดตัวนี้เป็นช่องที่2ของแคนจำได้ไหมแคนที่แปลว่าสามารถอะแคนกิฟอันนี้ก็เป็นช่องที่2ก็เป็นคูดกิฟเป็นเวิร์บช่องที่2ของแคนนะอันนี้ของครูบรรทัดไม่พอนะคะนักเรียนสามารถเอาคำว่า right ไปเติมหลังเดอะได้นะมิสเตอร์เฟรชคูดกิฟเดอะไรท์ดอทดอทดอทออฟชูสAnd the last item is the sentence in number 10. สำหรับตัวเลือกครูจะให้มา12ตัวเลือกฉะนั้นจะมี2ตัวเลือกที่มันหลอกไม่ใช่ของจริงนะฉะนั้นต้องดูให้ดีนะเรียบร้อยไหมคะร้อยไหมคะเวลาจดบันทึกแล้วก็ลองอ่านดูว่าเราอ่านได้ไหมแปลได้ไหมมีใครยังไม่เสร็จข้อ10คะข้อ9ข้อ10ข้อ8ทุกคนเสร็จมาแล้วนะคะเสร็จแล้วไปลุยกันเลยดูนะคะนี่คือ word list ก็คือ